วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันสดๆอีกแล้วนะคะทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะสดจากมิลเคอร์สตูดิโอกัญจนาบางใหญ่นะคะแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพทย์แจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนนะคะพูดคุยสายสดกันในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่422-1606สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราติดค้างคุณผู้ชมกันอยู่นะคะอาจารย์ได้นำเรื่องของหลักการเลือกสถานที่ทำเลที่ตั้งนะคะอาจารย์บอกว่ามี2ข้อด้วยกันนะคะที่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จถูกไหมคะข้อแรกเป็นเรื่องของก็คือการเลือกทำเลก่อนการเลือกทำเลก่อนใช่ก็ต้องทำเลให้ดีก่อนแล้วขั้นตอนที่สองคือการจัดร้านค่ะอันนี้คือเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการจัดร้านการจัดร้านด้วยวิธีการทางโหราศาสตร์เราวิธีการทางโหราศาสตร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะคราวที่แล้วถ้าใครติดตามไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ในยูทูบนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการที่จะนำมาเสริมให้การทำเลที่ตั้งของคุณที่จะประกอบธุรกิจกิจการต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จใช่ครับนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะวันนี้เราจะพูดถึง อิทธิพลนะฮะของการวางจัดวางสิ่งของต่างๆกับทิศทางการวางค่ะถ้าวางผิดนะเราสามารถพิสูจน์ได้นะด้วยวิธีนี้เหมือนวิทยาศาสตร์เลยนะคือสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยถ้าไปได้วางไว้ในที่ที่มันต้องห้ามจะไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งของบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยหรือเป็นการเสริมโชคชะตาเราอะเราไปได้วางในทิศทางที่ต้องห้ามเมื่อไหร่นะร้านจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหลักการอันนี้คือต้องใช้โหนหรือว่าไม่ต้องคืออย่างนี้ถ้าเราใช้โหนเนี่ยเราจะได้ประสิทธิภาพในการจับมากยิ่งขึ้นเต็มที่ใช่ครับแต่ในกรณีที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเราเหมือนว่าเรามีคือเราสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวอะค่ะเนาะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเราก็ใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ซึ่งสามารถช่วยได้ครับช่วยให้เราสามารถจัดได้โดยไม่มีปัญหาค่ะนะครับแล้วเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยที่สุดถึงมันไม่ดีที่สุดนะฮะแต่ป้องกันการเสียหายได้หมายความว่านะตอนนี้ถ้าหากว่าใครเปิดทำธุรกิจออฟฟิศกิจการร้านค้าค้าขายต่างๆใช่ครับถ้าฟังแล้วสามารถเอาไปดูและปรับเปลี่ยนปรับปรุงด้วยตัวเองได้ได้ด้วยตัวเองได้เลยครับคืออย่างน้อยที่สุดมันไม่ดีที่สุดแหละแต่มันไม่มีการให้โทษแน่นอนอ๋อเอาละคือมันไม่ได้ทีนี้เราพูดถึงการจัดพื้นที่เนี่ยการจัดพื้นที่เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่เราต้องคำนึงถึง3อย่างด้วยกันค่ะนะอย่างที่1ก็คือทิศทางคือทิศก่อนเวลาร้านเนี่ยเปิดเข้าทิศเนี่ยนะฮะอันแรกอันดับ1จะต้องวางว่าร้านที่หันสู่ทิศที่ผิดปกติหรือว่าทิศที่ไม่ดีสำหรับเขาเนี่ยเขาจะประสบแต่เรื่องลำบากงั้นอันแรกก็คือว่าเราต้องมองทิศทางของร้านทางเข้าก่อนค่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องที่2คือสีภายในร้านเหรอทั้งนอกภายนอกภายในคือหมายความว่าสีเนี่ยต้องเลือกในสิ่งที่เป็นสะดุดตาค่ะคือในที่ที่ไม่สะดุดตาคุณจะใช้สีอะไรก็ได้แต่ในที่ที่เป็นจุดเด่นของร้านเราต้องการจุดเด่นของร้านเพื่อให้คนเห็นสีตัวเนี้ยตรงนี้ต้องเลือกให้ถูกไม่งั้นคนก็เลยไปเนาะเพราะสีเนี่ยเป็นการสะดุดตาคนทำให้คนอยากเข้ามาสนใจเพราะงั้นการใช้สีจะมีความสำคัญมากในการจัดร้านค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าคนต้องจ้างสถาปนิกออกแบบสีเลยแต่ว่าสถาปนิกโทนของร้านใช่ใช่ครับแต่ว่าสีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและดึงดูดคนมากที่สุดแต่สถาปนิกเขาจะจัดสีตามลักษณะเป็นศิลปะแต่มันก็พอช่วยได้นะถ้ามันถูกศิลปะมันก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะและสุดท้ายก็คือการจัดวางสิ่งของเครื่องประดับและเครื่องใช้ค่ะเพราะวางผิดที่ไม่ได้วางผิดที่เจ๊งเลยอันนี้คือรวมถึงอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ทั้งหมดครับแต่ที่เราเก็บเงินคือไม่ใช่หมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นทำอะไรสมมุติว่าคุณแพ้ทำร้านอาหารร้านอาหารจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนสำคัญก็คือส่วนที่เป็นครัว1แล้วส่วนที่2เป็นที่เก็บเงินที่เก็บเงินโต๊ะและส่วนที่3ก็คือส่วนที่คนมานั่งทานให้ลูกค้านั่งทานโต๊ะ3ส่วนนี้แหละคือส่วนที่เราต้องมองว่าจะเจ้ามาในที่ทำเลแบบไหนนะครับแล้วทีนี้นอกจากนี้คือ3ส่วนนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะในดวงของคนเราเนี่ยคุณแพ้จะมีสิ่งที่เป็นเครื่องประดับหรือไม่ก็เครื่องเรือนที่ส่งเสริมชีวิตเราและตัดทอนชีวิตเราด้วยซึ่งคนทั่วไปไม่เคยทราบนะเพราะไม่มีใครบอกกันในวงการนี้ค่ะไม่เคยได้ยินไม่มีเคยได้ยินนะครับในแต่ละวันของคนเนี่ยจะมีเครื่องเรือนที่ส่งเสริมและบั่นทอนชีวิตทีนี้เราดูทิศก่อนคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยทิศใต้เป็นทิศที่ดี
ค่ะถ้าคุณเอาสิ่งที่ไม่ดีไปไว้ที่ทิศใต้นะครับชีวิตคุณล้มเหลวทันทีเลยฮะแล้วจะทำให้คุณประสบอย่างแสนสาหัสเลยโอ้งั้นต้องระวังนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังทิศใต้ให้ดีเพราะเป็นที่แห่งความสำเร็จและร้านที่เปิดหน้าประตูออกสู่ทิศใต้เนี่ยยังไงก็มีโชคถึงร้านคุณจะทำอะไรไม่ดีก็มีโชคเข้าโอ้อาจารย์คะอย่างนี้คือถ้าเราบอกว่าทิศใต้เป็นทิศที่ดีสำหรับคนวันอาทิตย์เราเอาที่เก็บเงินไปวางอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยครับทีนี้บางร้านเนี่ยนะคุณแกลว่าเขาไม่สามารถจะหันไปทิศใต้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดวันอาทิตย์สิ่งที่แก้ได้ก็คือเอาเคาน์เตอร์เก็บตังค์เนี่ยเก็บเงินเนี่ยนะไปวางไว้ทิศใต้ทิศนี้เราดูจากทิศจริงๆถูกไหมคะทิศจริงๆครับหมายว่าคุณยืนอยู่กลางร้านยืนอยู่กลางร้านแล้วแบบเข็มทิศวางแล้วตรงไหนชี้ทิศใต้นั่นก็คือทิศใต้ถ้าเข็มชี้ไปในทิศเหนือนั่นคือทิศเหนือค่ะไม่ใช่เป็นทิศที่มาจากไอ้จินตนาการนะทิศจริงๆครับนะก็แปลว่าคนเกิดวันอาทิตย์ทิศใต้ดีถ้าร้านไม่สามารถหันไปทางทิศใต้ได้ใช่ครับก็ให้นำคือนำของที่เป็นจุดเด่นของร้านจุดเด่นของร้านจะมี3ส่วนก็คือสินค้าที่คุณจะทำค่ะนะครับแล้วที่เก็บเงินแล้วก็ที่สำหรับโชว์ที่สำหรับคนเดินเข้าออกทางสัญจรหรือที่สำหรับคนนั่งก็แล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่ธุรกิจเราว่าไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดคือหลักการกว้างๆค่ะอันแรกเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้ประตูร้านต้องเข้าทางทิศใต้ก่อนถ้าไม่ได้ทิศใต้เป็นที่เก็บเงินค่ะนั่นคือหลักการง่ายๆข้อที่1ค่ะอันที่2คือทิศที่ไม่ดีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คือทิศเหนือคือทิศเหนือตรงข้ามกันเลยใช่ครับพื้นทิศเหนือเป็นทิศที่ต้องระวังยาวความสำคัญลงไปไว้ที่นั่นอย่างเช่นเอาครัวไปตั้งอยู่ทิศเหนือทำมาแล้วคนไม่อยากกินถ้าเป็นครัวอาหารนะฮะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยคือไปตั้งครัวทิศเหนือปรุงออกมาแล้วคนไม่อยากทานทำไมเราบอกไม่ได้มันเป็นอาถรรพ์อย่างนึงแล้วถ้าคุณขายสมมตินะฮะคุณขายของเล่นแล้วมันมีไฮไลท์เนี่ยร้านนี้ไว้โชว์เลยเป็นพิเศษไปไว้ที่เหนือของคนเกิดวันอาทิตย์คนไม่สนใจคนจะไม่ซื้อของของนั้นยังคุณแพ้ขายทองเนี่ยสมมุติเกิดวันอาทิตย์เคาน์เตอร์โชว์ทองไปไว้ที่ทิศเหนือปั๊บคนจะไม่สนใจเข้าร้านเลยต่อให้ทิศคุณถูกต้องนะฮะแต่จะไม่เข้าร้านค่ะนี่หมายความว่าทิศที่ไม่เป็นมงคลหรือทิศที่ไม่ถูกต้องไม่ควรไปทำอะไรยกเว้นคุณทำอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่หัวใจของร้านไปไว้ที่นั่นเข้าใจแล้วค่ะนี่สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ใช่ครับทีนี้เขาบอกว่าวัสดุที่สำหรับเสริมร้านเนี่ยนะฮะมันมีมากนะแต่กว้างๆให้รู้พอเข้าใจสิ่งที่จะส่งเสริมร้านก็คือชั้นวางหนังสือเครื่องเสียงโทรทัศน์โทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นการสื่อสารทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกหนังสือพิมพ์หรือพวกสื่อสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องข่าวคราววารสารอะไรก็ได้ชั้นวารสารหรือที่วางวารสารเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าจัดวางในร้านให้อยู่ในถูกทิศของมันนะมันจะดึงคนให้เข้าร้านแล้วเงินจะเหลือเก็บอันนี้คือสิ่งเสริมนะแล้วสิ่งเสริมเนี่ยห้ามเอาตู้หนังสือชั้นวางหนังสือหรือเครื่องเสียงเนี่ยไปวางที่ทิศเหนือโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ใช่เพราะวางไปปุ๊บเงินคุณรั่วทันทีเลยโอ้โหอันนี้ต้องระวังใหญ่เลยครับแต่ถ้าวางไว้ที่ใต้ปั๊บนะฮะมันจะดึงให้เงินเข้ามาค่ะเพราะงั้นคุณต้องรู้ด้วยว่าอะไรเป็นตัวเสริมคุณอะไรเป็นตัวตัดทอนสิ่งที่ตัดทอนก็คือตู้โชว์ศิลปะค่ะพวกรูปดาราสิ่งประดับที่เป็นของมีราคาหรือของโชว์ราคาสูงสูงถ้าคุณเอาของพวกนี้ไปไว้ที่ทิศใต้ปั๊บเนี่ยร้านคุณจะไม่มีความน่าสนใจเลยเพราะมันเป็นสิ่งตัดทอนแต่ถ้าคุณไปไว้ที่ทิศเหนือนะคนกลับสนใจคุณคือทิศที่ไม่ดีต้องวางของที่ไม่ส่งเสริมไม่คุณแพ้นึกออกไหมลบๆเป็นบวกแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีไปอยู่นี่มันจะกลับดึงสิ่งที่ดีเข้ามาแทนนั่นคือหลักการทิศไม่ดีคือทิศเหนือของที่ไม่ดีก็คือของเครื่องประดับของตกแต่งตู้โชว์แต่ตู้โชว์ก็ไปวางที่ทิศที่ไม่ดีใช่แต่ตู้โชว์นั้นต้องเข้าใจนะไม่ใช่ตู้โชว์ที่เป็นไฮไลท์ของร้านค่ะอย่างเช่นคุณแพรขายเครื่องเพชรค่ะนะตู้โชว์ที่ว่าคือโชว์อย่างอื่นที่ไม่ใช่โชว์เครื่องเพชรอ๋อค่ะถ้าคืนเอาเครื่องเพชรไปไว้ตรงนั้นน่ะเจ๊งเลยแต่ถ้าอาจจะไปคุณแพรเอาเป็นกังใสอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับขายของที่จะขายค่ะไม่เป็นไรถือว่าดีด้วยโอเคจะต้องระวังเรื่องนี้นะครับทีนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยทิศดีเขาคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะทิศเสียคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือมันจะตรงข้ามกันเสมอนะครับวัตถุที่ส่งเสริมของสถานที่ก็คือพวกวัตถุโบราณตู้ไม้เก่าๆหรือว่าตู้ไม้ที่เป็นคล้ายๆกับเป็นพวกแอนทีคทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็หินประดับแล้ววัตถุโบราณทั้งหมดวัตถุพวกนี้เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห้ามนำไปไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเด็ดขาดค่ะตรงข้ามกันครับแต่ว่าวัสดุที่ตัดทอนเนี่ยก็คือเตาความร้อนทุกชนิดโคมไฟไมโครเวฟใช่แล้วรูปผู้นำรูปผู้นำรูปผู้นำประเทศหรือรูปผู้นำที่เป็นการเมืองหรือระหว่างประเทศไม่ควรไว้ในทิศทางแบบนี้
นะครับรวมทั้งพวกของประเภทศิลปะหายากอย่างของหายยากๆเช่นของมีราคาสูงๆเช่นเครื่องเพชรแพงๆเงี้ยห้ามวางในมุมนี้ครับทีนี้คนเกิดวันอังคารทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศดีนะครับส่วนทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศเสียวัตถุที่จะเสริมสถานที่คือพระพุทธรูปตู้ตำราสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลทั้งหมดและหนังสือธรรมะนะครับก็คือเป็นใช้ทางนี้เลยฮะสิ่งที่เป็นของให้โทษนะฮะที่วางผิดไม่ได้เลยคือตู้ปลาภาชนะใส่น้ำรูปสตรีรูปนางกวักนะครับและตู้เก็บอาหารรวมทั้งโต๊ะอาหารด้วยห้ามวางผิดที่หนักเลยคุณผู้ชมจดเนาะใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังใน YouTube ถ้าจดไม่ทันนะครับต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธทิศไม่ดีคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะและทิศไอ้ทิศดีนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศไม่ดีคือตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนะสิ่งที่จะส่งเสริมสถานที่คือตู้สุราตู้โชว์สุราโอ้โหค่ะของที่ไม่ใช้แล้วคือของเก่าเก็บค่ะที่เราไม่นํามาใช้อ่ะนะครับหรือเป็นที่เก็บพวกยานะพวก อุปกรณ์ยาสารเคมีถังแก๊สและสิ่งปฏิกูลค่ะสิ่งที่ไม่ใช้แล้วฮะอยู่ในทิศนี้เป็นของส่งเสริมนะครับแปลกไหมแปลกค่ะ แปลกมากครับแปลกก็คือตรงนี้ฮะเป็นของส่งเสริมค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเครื่องมือมีคมห้ามไว้ในทิศที่ดีค่ะเครื่องมือมีคมเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับที่เก็บวัสดุและโลหะทุกประเภทที่เป็นวัสดุโอ้โหห้ามไว้ในทิศที่ดีให้เอาไปไว้ในทิศที่ไม่ดีแทนใช่ครับนะครับเอาละนี่คนเกิดวันพฤหัสทิศดีคือตะวันออกเฉียงเหนือทิศไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้สิ่งที่จะเสริมดวงก็คือเตาความร้อนโคมไฟรูปผู้นำประเทศของมีค่าของที่แสดงความมีราคาสูงๆนะครับสิ่งที่ตัดทอนเนี่ยก็คือพวกกลุ่มวัตถุโบราณตู้ไม้หินประดับของเก่าเก็บของเก่าคือของโบราณของวัตถุโบราณต่างๆนะครับเอาทีนี้วันศุกร์สำหรับคนมาพึ่งหาต่อไปวันศุกร์วันศุกร์ทิศดีคือตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศไม่ดีคือตะวันตกเฉียงเหนือค่ะอุปกรณ์เสริมสถานที่ก็คือของมีคมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใหญ่พอสมควรใช่แล้วก็ที่เก็บวัสดุรวมทั้งพวกตู้เหล็กต่างๆค่ะนะครับคือวางให้ถูกที่ของหนักของหนักครับเป็นของเสริมสิ่งที่เป็นที่ตัดทอนนะฮะก็คือพวกตู้โชว์สุรานะครับแล้วก็ที่ของสถานตู้เก็บของที่ไม่ใช้แล้วตู้ยานะครับแล้วก็ถังกองเก็บสิ่งปฏิกูลนะคือกองขยะนั่นแหละครับห้ามวางต้องวางให้ถูกที่นะครับวันนี้วันสุดท้ายคือวันเสาร์ทิศดีคือทิศเหนือทิศที่ไม่ดีคือทิศใต้ของที่ส่งเสริมสถานที่ก็คือตู้โชว์ภาพศิลปะรูปดาราเครื่องประดับของตกแต่งและของที่โชว์ความฟุ่มเฟือยทุกชนิดความหรูหราฟุ่มเฟือยทุกชนิดครับสิ่งที่ตัดทอนก็คือพวกชั้นวางหนังสือเครื่องเสียงโทรทัศน์โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารให้เอาไปวางในทิศที่เสียแทนแทนถูกต้องครับคือบางท่านก็อยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงนะครับวิธีการที่คุณจะพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงไหมคุณลองเอาของที่เป็นส่วนส่งเสริมดวงชะตาอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยลองย้ายเอาพวก เครื่องเสียงชั้นวางหนังสือเนี่ยไปไว้ที่ทิศเหนือดูผลสัก 2-3 เดือนคุณจะเห็นภาพเลยว่าเกิดอะไรกับบ้านคุณหรือเกิดอะไรกับร้านของคุณเอาละต้องลองแล้วต้องลองดูนะครับหลักการนี้สามารถพอใช้กับที่อยู่อาศัยได้ไหมครับได้ด้วยครับคือในแต่ละห้องเนี่ยนะครับในแต่ละห้องเนี่ยของคนเกิดแต่ละวันอย่างคุณแพรมีห้องนอนของคุณแพรเป็นห้องส่วนตัวก็เราก็จะจัดแบบนี้อ๋อก็เอาเข็มทิศไปวางเลยอ่ะตรงไหนเหนือตรงไหนใต้ถูกต้องครับแล้วอะไรที่ไม่ควรวางอะไรควรวางถ้าเกิดเราเจอว่ามันวางอยู่ตรงนั้นในทิศที่ไม่ดีให้เอาออกถูกต้องครับแล้วเราจะนอนอย่างเป็นสุขแล้วเราทำอะไรก็ราบรื่นทุกประเภทเลยเดี๋ยวคืนนี้หนูจะรีบกลับไปตรวจเช็คห้องตัวเองก่อนเลยหนูจดไปแล้วนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีอะไรหนูจะถามอาจารย์ครับคือเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเนี่ยมันเป็นเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากจะหนุนให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่รอดในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังไม่ดีเราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องช่วยด้วยกันนะคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงการเลือกใช้สีเพื่อดึงดูดคนให้เข้าร้านอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ที่บอกไว้ก็เป็นเรื่องของโหราศาสตร์เหมือนกันทั้งหมดเลยฮะเป็นเรื่องโหราศาสตร์นะครับค่ะนะแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงว่าเปลี่ยนชีวิต
เพื่อรับโชคชะตาโอ้โหนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ชีวิตเราสามารถอยู่ได้กับเศรษฐกิจที่กำลังไม่ค่อยดีนักโอ้ครับอาจารย์พูดวันนี้เลยได้ไหมคะ แหมอยากรู้ละ นะคะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องการเมื่อกี้เสริมดวงนะคะด้วยเสริมการทำธุรกิจเทมเพลตที่ตั้งนะคะเป็นเรื่องของการจัดวางสิ่งของต่างๆทิศไหนดีทิศไหนไม่ดีของคนที่เกิดแต่ละวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะ คุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะถ้าหากว่าฟังไม่ทันทาง YouTube นะคะคือให้คุณผู้ชมดูเนาะMiracle Channel วันวัก TV Thailand นะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของสีอันนี้ครอบคลุมหมดเลยนะครอบคลุมนอกร้านในร้านในร้านทั้งหมดใช่ครับทุกอย่างเครื่องใช้คือที่บอกเนี่ยจริงๆมันมีปีกย่อยเยอะแต่ว่าเอากว้างๆเป็นหลักก่อนเรารู้2เรื่องแล้วนะครับคือ1เรารู้ว่าต้องเลือกทำเลอย่างไรค่ะอันที่2จัดร้านและวางทิศทางอย่างไรค่ะอันที่3เนี่ยเราจะใช้สีอย่างไรที่คนอยากจะเข้าร้านเราอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าคนเข้าร้านเนี่ยความรวยอยู่ข้างหน้าคุณเลยจริงเป็นโอกาสที่เงินทองจะเข้าร้านจะเข้าร้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงช่วงสุดท้ายว่าทำยังไงให้เรามีโชคค่ะอันนั้นก็เป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามเราทุกวันอังคารใช่เพราะว่านี่เป็นซีรีส์เลยนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดที่024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากให้อาจารย์วิเชียนเนี่ยช่วยแก้ไขให้จะเป็นเรื่องของทิศทางอะไรวันนี้มาได้หมดมาได้หมดครับจริงๆตัวเลขก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถามรวมทั้งว่าถ้าใครจัดร้านแล้วไม่รู้ถึงไม่รุ่งก็มาบอกว่าจะให้ช่วยอย่างไรบ้างลองดูแต่ว่าถ้าจะคุยรายละเอียดลึกๆก็ลงทะเบียนสายโสดดีกว่าใช่ครับดีกว่าครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ